คุณผู้ชมครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะครับตอนนี้ยังคงแน่นแฟนแล้วก็จะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยทั้งสองประเทศเองก็ตอนนี้พร้อมที่จะร่วมมือทั้งทางการค้าการลงทุนแล้วก็การเปิดจุดผ่านแดนและเส้นทางรถไฟนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐรมนตรีและคณะนะครับท่านเองได้เดินทางถึงราชนจาจักรกัมพูชาแล้วนะครับ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่3ที่จังหวัดเสียมราฐราชอาณาจักรกัมพูชาโดยก่อนการเข้าประชุมนะครับท่านนายกเองได้มีโอกาสเข้าพบหารือแบบทวิภาคีกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนนายกรัฐธงตรีกัมพูชานะครับที่สกขารีสอร์ทแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์กับ ผู้นำทั้งสองประเทศนะคะยินดีต่อความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาที่มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นค่ะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนการเปิดจุดผ่านแดนระหว่างสองประเทศแล้วก็เส้นทางรถไฟระหว่างชายแดนที่สร้างมูลค่าทางการคา้าระหว่างการสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนสองประเทศก็สามารถเดินทางเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะไทยและกัมพูชาก็จะต้องร่วมมือกันต่อไปนะคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ในการประชุมสุดยอดแอค e ลครั้งที่8นี้นะคะนายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าก็ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะครั้งที่8ที่จะเกิดขึ้นก็หวังว่ากัมพูชาจะสนับสนุนร่างแผนแม่บทการจัดการและปัญญากรุงเทพที่จะเป็นเอกสารผลลัพธ์หลักของการประชุม a อ m e เมครั้งที่8ส่วนการประชุมสุดยอด CLMV ครั้งที่9ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพไทยยืนยันที่จะประสานความร่วมมือในกรอบการประชุมให้ส่งเสริมซึ่งกันและการยิ่งขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าการประชุม a อ็เมครั้งที่8ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยหวังว่ากัมพูชาเองก็จะสนับสนุนร่างแผนแม่ จากนั้นนะครับท่านนายกเองก็เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างอย่างไม่เป็นทางการนะครับที่ห้องบอลลูมหนึ่งโซคารีสอร์ทแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้เสนอ ผู้นดำดประเทศสมาชิกนะครับให้ร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องของน้ำนะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้าตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําแล้วขยกระดับชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของประชาชนริมฝั่งโขงนะครับแล้วก็ยังมุ่งเน้นสนับสนุนประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องของภัยพิบัติจากภาวะภัยแล้งด้วยแล้วก็เรื่องของน้ําท่วมและคุณภาพน้ําอย่างเป็นระบบ แล้วก็ร่วมกันนะครับเสริมสร้างบทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมาการให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยมีระเบียบปฏิบัติด้านการใช้น้ําและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายให้แก่รัฐบาลประเทศสมาชิกบนฐานนาวัตกรรม4.0ซึ่งช่วงสายนะครับท่านนายกเองได้มีการเสนอให้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมาการเติบโตโดดเด่นและยืดหยุน่นเท่าทันต่อสถานการณ์การพัฒนาต่างๆในระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับนั่นก็นเป็นวิสัชทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีต่อเวทีนี้นะครับค่ะ